แกงส้มเหรอท่านครูจิมมี่ปลาสลิดทอดเรียบร้อยแล้วอ้าวเขียนจงหาผลคูณเพราะว่าเป็นเซตที่สองดับเบิลอันเดอร์ไลน์ขีดเส้นใต้สองเส้นสายทางทันไหมเอ่ยถ้าไม่ทันครูบอกได้นะคะแต่น่าจะทันนะเพราะว่าข้อนี้ง่ายแบบฝึกหัดนี้ค่อนข้างง่ายข้อที่หนึ่ง100ย้าย100มาไว้ข้างหน้าแล้วคูณด้วย1 1คูณ1ได้1เติม0ต่อท้ายกี่ตัวคะ2ตัวต่อท้ายข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะ100 under light มีใครเขียนหนังสือไม่สวยมีไหมข้อที่สองครูไปทางช่วยเดินดูให้ครูจิมมี่ด้วยนะคะมีใครที่เขียนหนังสือไม่สวยเขียนตัวเลขไม่สวยอ่ะต้องปรับปรุงให้ลบใหม่เขียนใหม่ข้อที่สอง100คูณด้วย5ตรงนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะทำได้ไหมลูกห้าคูณด้วยหนึ่งหรือหนึ่งคูณด้วยห้าผลคูณก็คือได้ห้าเติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัวคะสองตัวต่อท้ายยากไหมคะลูกไม่ยากนะข้อที่สามหนึ่งร้อยคูณด้วยหกหนึ่งคูณด้วยหกหรือหกคูณด้วยหนึ่งผลคูณก็จะได้เท่ากับหกแล้วเติมศูนย์ต่อท้ายสองตัวอย่าลืมอันเดอร์ไลน์นะคะอย่าลืมนะบางคนไม่ยอมขีดอ่ะไม่รู้ทำไมคุยอะไรกันคะข้อที่สี่พร้อมยังหนึ่งร้อยคูณด้วยเจ็ดข้อนี้ต้องไม่ต้องอธิบายได้ไหมได้เท่าไหร่เนี่ยเจ็ดร้อยแสดงว่าเริ่มคล่องแล้วเนี่ยอันเดอร์ไลน์ด้วยข้อที่ห้า100คูณด้วย8ทำไมเร็วจังเลยอ่ะลอกกันเปล่าเนี่ยตอนนี้ตอบ800อันเดอร์ไลน์อันเดอร์นี่แปลว่าข้างใต้ลายก็แปลว่าเส้นขีดเส้นใต้1เส้นข้อที่6 100คูณด้วย9
อุ๊ยตายคุณครูแพ้เหรอคะเนี่ยอุ๊ยเด็กพวกนี้นี่ทำไมแกล้งดิฉันนะคะเนี่ยเดี๋ยวข้อไหนอ่ะข้อ6ข้อที่7เอาดูต้นทางหรือปลายทางจะชนะหรือครูจิมมี่จะชนะข้อที่7 200คูณด้วย3เรียบร้อยแล้วค่ะ2คูณ3ได้6เติม0ต่อท้ายใครเรียบร้อยก่อนเนี่ย100มาตลอดพอมาข้อที่7เป็น200งงเลยทีนี้ตอบถูกไหมใครถูกบ้างถูกนะข้อที่8เตรียมตัว400คูณด้วย2เรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะปลายทางเรียบร้อยอย่างนี้ข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะ800แล้ว4 2เดี๋ยว4 2คูณด้วย4เท่ากับ4คูณด้วย2ได้8เติม0ต่อท้าย2ตัว800ข้อที่9 500คูณด้วย4เอาละสิทีเนี้ยเรียบร้อยแล้วค่ะ5คูณด้วย4ได้เท่าไหร่คะ5คูณ4ได้20เติม0ต่อท้ายกี่ตัวคะ2ตัวต่อท้ายข้อนี้ตอบ 2,000 นะคะไม่ใช่200นะใครตอบ200ผิดเอา0ไปกินโลดข้อที่10 600คูณด้วย5คูณด้วย6หรือ6คูณด้วย5ผลคูณได้เท่าไหร่คะลูก30เติม0ต่อท้ายกี่ตัว2ตัวต่อท้ายได้เท่ากับ 3,000 นะคะยากไหมเนี่ยไม่ยากเลยข้อที่11700คูณด้วย7เอาละมองไม่เห็นแล้วทีนี้สมุดหมดพอดีเจ็ดคูณด้วย7ได้เท่าไหร่คะ49เติม0ต่อท้ายกี่ตัวคะลูกกี่ตัวคะ2ตัวต่อท้ายข้อนี้ตอบ 4,900 ขีดเส้นใต้ underline มีการบ้าน1ข้อข้อ12ที่จริงไม่ใช่การบ้านหรอกคิดเลยกูพูดไปงั้นแหละ800คูณด้วย9เอาละสิอันเนี้ยข้อสุดท้ายจริงแล้วThank you.
ฉลยเลยได้ไหม8คูณได้9ได้เท่าไหร่คะหรือ9คูณได้8คูณได้เท่าไหร่คะ72เติม0ต่อท้ายกี่ตัวคะลูก2ตัวต่อท้ายเก่งมากเลยจบบริบูรณ์หนังจบแล้วอ่ะตัดไปที่สไลด์ค่ะสรุปอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางแล้วเติม0 2ตัวต่อท้ายเอาละจบแล้วใครยังไม่เข้าใจคะมีไหมใครเข้าใจแล้ว show your hand please เก่งมากปรบมือตัวเองด้วยค่ะวันนี้น่าจะไปได้สวยพรุ่งนี้เราก็จะมาทบทวนกันแล้วก็จะเรียนรู้กันอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับการคูณจำนวนที่มี1หลักแล้วก็3หลักแอปแบลแอปยังจ้าแอปยังสวยไหมสำหรับวันนี้ see you tomorrow สวัสดีค่ะ